ยังเก็บไม่เสร็จเลยพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเราพอมันเห็นกระชนร่วงไอ้ตำรวจจราจรมีดีไอ้ตรงที่ที่ชนที่รถชนกันนะนะไม่ได้โดนอะไรผมไม่ได้บาดเจ็บรถผมก็ตั้งอยู่เฉยมีเกณฑ์ขาไม่ใช่ตรงไปชนกันนะตรงที่ผมตั้งด่านกันตรงนั้นครับแล้วนั้นถึงจะไม่ตั้งด่านผมก็ถ้าหาว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยผมก็จะต้องเรียกรถซึ่งทำผิดความผิดเห็นครับแจ้งข้อกล่าวนะครับจับกุมดำเนินคดีตามข้อกฎหมายครับผมเจอรถคันนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกผมก็เรียกเขามาจอดผมก็เลยขอตรวจสอบใบอนุญาตขับรถก็เขาไม่มีใบอนุญาตขับรถก็เลยขอใบอนุญาตขับใบประชาชนนะครับเขาก็บัตรประชาชนมาให้เสร็จแล้วเราก็แจ้งหาว่าเขาไม่มีใบอนุญาตขับรถสำนักทะเบียนรถก็ไม่เอาติดตัวมาเราก็เดินเพื่อจะเขียนใบสั่งนะครับเอาใบสั่งเขียนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเขานั่งค่อมรถอยู่ครับผมก็เขียนไม่สั่งแต่ยังเขียนไม่เสร็จครับเขาออกรถเลยออกรถชนผมเลยกางเกงขาดนะครับกางเกงขาดนี่คือก็ชนเราใช่ไหมชนผมอ๋อผมขณะที่ชนผมเนี่ยผมก็พยายามโดดหลบแล้วก็ดึงรถไว้เพื่อจะจับนะครับปรากฏว่าผมก็บาดเจ็บนิดหน่อยผมก็ดึงรถเขาก็ลากผมไป 3-4 เมตรแล้วผมดูแล้วผมเจ็บมากผมก็เลยปล่อยรถเห็นเขาจะขี่ไปทางตลาดแต่เขาวกกลับไปทางใต้สะพานเดชาผมก็เลยขับวิ่งไปที่รถขับตามครับอันนี้เขาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งขนาดเป็นบัตรหน้าที่ขวางการจับกุมนะครับใบสั่งเนี่ยที่ผมเขียนอยู่ยังเขียนไม่เสร็จเลยบัตรประชาชนเนี่ยก็ร่วงอยู่ตรงนั้นนะครับเหตุที่เขาไปเนี่ยเขาผมแจ้งว่าให้เขาเนี่ยไปหาคนซึ่งมีใบอนุญาตขับรถเนี่ยมาขับรถไปให้จอดอยู่ดีๆก่อนซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วมันคนไม่มีใบอนุญาตขับรถเนี่ยจะพนักงานเนี่ยจะให้เขาไปไม่ได้ให้เขาขี่ไปไม่ได้เป็นการละเว้นหน้าที่นะครับครับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยผมไปละเว้นไม่ได้นะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปสั่งเนี่ยไปเสียค่าปรับนะครับเขาเข้าไปยาวว่าเขาจะเอารถไปเสียค่าปรับที่ไหนบอกนะครับเขาบอกว่าให้เสียที่โรงพักอ๋อเสียครับเป็นเสียที่โรงพักครับหรือถ้าหากพนักงานสอบสวนมาที่ตู้แล้วเพราะปกติผมตั้งด่านเองจะต้องมีพนักงานสอบสวนมาที่ตู้ก็จะเสียที่นั่นเลยก็ได้นะครับถ้าหากพนักงานสอบสวนมาแล้วเพราะเวลานั้นเป็นเวลา 14:15 นเพราะปกติ 14:15 นาทีเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะมาที่ตู้แล้วในการแก้ข้อหาอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรก็ดูเพียงแต่ว่าเขาโทรศัพท์เนี่ยด่าใครก็ไม่รู้ด่าตลอดผมก็ดูเขาจะอารมณ์ไม่ดีแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ซีเรียสผมก็เขียนใบสั่งเดียวก็ผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าขับรถชนผมคือผมกับประชาชนเนี่ยผมเน้นความปลอดภัยเป็นหลักมากกว่าผมคิดว่าหมวกกันน็อกนะครับเป็นสาระสำคัญพวกที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะครับถ้าหากไม่รู้กฎจราจรทำให้เกิดปัญหาการจราจรอย่างมากการที่ผมขับรถตามไปเนี่ยเพราะว่าความผิดซึ่งเขาทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วผมต้องตามมันเป็นทางโค้งใต้สะพานซึ่งเราใช้ความเร็วสูงเพื่อไล่ขับเนี่ยมันมีรถทั้งสวนใต้สะพานเนี่ยมันเกี่ยวกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเกี่ยวกันแน่นอนเพราะรถที่มันเบียดมาเนี่ยยังไงก็ต้องเกี่ยวกันจะไม่เกี่ยวไปปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบาดเจ็บอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาพยายามจะไม่ให้รถมานะครับไม่ให้จับรถเขาก็พยายามจะเอารถหนีต่อไปอีกเขาก็ยืนด่าผมผักผมบ้างผักผมทำร้ายร่างกายผมก็ยกมือกันผมก็บอกว่าคุณทำงี้ไม่ได้นะถ้าทำงี้ผมต้องใส่กุญแจมือแล้วต้องจับกุมแล้วก็เพื่อการเป็นการป้องปรามผมก็เลยเดินไปไขกล่องท้ายรถซึ่งมีกุญแจมืออยู่ก็มาถือไว้นะครับ
มาถือไว้เขาก็พยายามผลักผมบ้างอะไรบ้างผมก็ยกมือเพื่อป้องเฉยๆเพื่อป้องก็โทรศัพท์แต่แล้วพอดีแฟนเขาขึ้นเรียนเทคนิคแล้วมั้งขับรถมารับแล้วก็ขับรถหนีไปมันจบอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรครับ